ผมอยากรู้ว่าณเบสนะครับภาคเรสไหนของฟอร์มูล่า1แล้วคิดว่ามันที่สุดครับผมเองในฐานะผู้บรรยายมันสนุกทุกเรสนะครับไปที่อินเตอร์ลากอสครับย้อนไป2008แข่งขันกัน71รอบการที่จะรักษาตำแหน่งเอาไว้เป็นเรื่องของเฟอร์รารี่มาถึงรอบที่63ฝนมาอีกมันเป็นทันเดอร์สตอร์มไม่ถึง10รอบสุดท้ายหรอกครับนักแข่งทั้งหมดเข้าพิทเปลี่ยนยางอินเตอร์มีเดียตนะแฮมิลตันตอนนั้นเนี่ยดวลกับเวทเทลอยู่ชิงอันดับ4แล้วก็เข้าพิทเปลี่ยนยางอินเตอร์มีเดียตอันดับก็ร่วงดราม่ามันเกิดตรงที่ว่าโตโยต้าครับทุกคนจำยาโนทรูลี่ได้นะโตโยต้าแต่ต้องจำทีโมกล็อกมากกว่าทีโมกล็อกโดยทีมโตโยต้าเนี่ยทีมไม่สั่งให้เขาไปเปลี่ยนยางเพื่อที่จะได้แทร็กโพซิชันกล็อกในขณะที่ทุกคนก็ไปเปลี่ยนยางกล็อกอยู่อันดับ7พอทุกคนไปเปลี่ยนยางกล็อกขยับขึ้นมาถึงอันดับ4ในขณะที่รอบการแข่งขันไม่ถึง7รอบลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆมาซ่าเข้าไปเปลี่ยนยางรอบที่67กล็อกเป็นยางอินเป็นยางสลิกความเร็วลดลงเรื่อยๆครับเหลืออีกรอบกว่าจะจบการแข่งขันกล็อกความเร็วเริ่มลดลงแฮมิลตันไล่เวทเทลยังแซงไม่ได้เลยซ้ำในขณะที่เช็คเกอร์แฟลกเกิดขึ้นคนที่ผ่านเส้นชัยคือฟิลิเป้มาซ่าเจ้าถิ่นบราซิลนั่นหมายความว่าในขณะที่ฟิลิเป้มาซ่าผ่านเส้นชัยฟิลิเป้มาซ่าเป็นแชมป์โลกภาพวันนั้นเนี่ยตัดมาที่พิทของเฟอร์รารี่คุณพ่อของฟิลิเป้มาซ่าเนี่ยกระโดดตัวลอยกอดคุณแม่มาซ่าครับเพราะลูกชายเป็นแชมป์โลกและเป็นแชมป์โลกแบบเมดเดนแชมเปี้ยนด้วยเพราะเข้าผ่านเส้นชัยคันแรกและเป็นที่หนึ่งในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยแฮมิลตันยังวิ่งอยู่ในอันดับ6กับอันดับ5ไล่อยู่กับเวทเทลแต่กล็อกแป๋วลงไปโค้งสุดท้ายทีโมกล็อกโดนถึงแฮมิลตันแซงแฮมิลตันไปจบอันดับ4อะไรเกิดขึ้นครับพิทเฟอร์รารี่กลายเป็นสุสานเลยครับ เพราะว่าหลังจากที่กระโจนกระโดดโลดเต้นในตำแหน่งแชมป์โลกของฟิลิเป้มาซ่ากลายเป็นทั้งทีมเฟอร์รารี่และฟิลิเป้มาซ่าอกหักไม่ได้แชมป์แล้วมาซ่าพลาดแชมป์ไปแต้มเดียวจึงทำให้มาซ่าเป็นพระรองมาตลอด เป็นพระรองมาตลอด แล้วตรงนั้นเนี่ยทำให้แชมป์นั้นเป็นของแฮมิลตันเป็นยังเกสแชมเปี้ยนนะปีนั้นปี2008อายุ23อยากทราบว่าสนามบางแสนเนี่ยถึงจะยกระดับ FIA เกรด3แล้วเป็นไปได้ไหมว่าระดับโบ TCR หรือ TT ครับเนี่ยครับสามารถมาลงในบางแสนได้ปะครับขอความคิดเห็นหน่อยครับก่อนอื่นต้องเรียนว่าสนามบางแสนเป็นสตรีทเซอร์กิต1ในไม่ถึง10สนามนะครับของโลกนี้ที่ได้รับ FIA เกรด3 Track License ใน FIA เกรด3นั้นแข่งขันสูงสุดได้ถึงฟอร์มูล่า3ยังไงก็แข่งได้สนามบางแสนในปีนี้เนี่ยเมื่อขยับขึ้นไปได้ถึง FIA เกรด3สามารถแข่ง F3 ได้นะครับความพยายามของท่านประธานจัดการแข่งขันท่านสนธยาคุณปลื้มแล้วก็รองประธานอย่างคุณปรีดาตันเต็มทรัพย์พยายามจะหาพันธมิตรเป็นอย่างยิ่งกับการที่จะนำเอาฟอร์มูล่า3มาทำการแข่งขัน F3 มีข้อตกลงในปี2020ปีนี้ที่จะมาบางแสนเป็นเรสอินวิเทชั่นเรสอะไรก็แล้วแต่บังเอิญคุณโควิดพิษแรงโควิด-19 ก็เลยทำให้การกำหนดการแข่งขันเอาไว้ในเดือนกรกฎาคมขณะนี้ขยับไปอยู่ในเดือนธันวาคมนะครับน่าจะอยู่ในช่วงอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมกับบางแสนปีนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปด้วยก็แล้วกันนะครับกับการแข่งขันบางแสนกลางปีบริเวณใดในประเทศไทยครับที่อาจจะจัดเป็นสตรีทเซอร์กิตเนี่ยที่มีศักยภาพสิ่งอำนวยความสะดวกครับแล้วก็มีที่ทำเลที่ตั้งเหมาะสมครับพัฒนาให้เป็นโฮมเรสของอเล็กซ์อัลบอนอีกครับในมุมมองของนาเบสเสน่ห์ของ F1 มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปแข่งในสนามปิดเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยสนุกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดึงดูดเชสแครีเจ้าของลิขสิทธิ์ฟอร์มูล่า1ได้มันจะต้องเป็นสตรีทเซอร์กิตในส่วนของเวียดนามฮานอยสร้างขึ้นมาให้เป็นสนามปิดเซอร์กิตปิดโคลสเซอร์กิตบวกสตรีทเซอร์กิตเพราะฉะนั้นฮานอยก็จะเป็นเสน่ห์ของเขาที่มีผู้ชมไม่อย่างนั้นเจ้าของสนามฮานอยเจ๊งตอนนี้ถ้าเรากลับมากับสนามปิดทางเชสแครีเองคงจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผมเนี่ย เคยได้เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาการแข่งขันฟอร์มูล่า1ที่เกิดในประเทศไทยในยุคแรกจนกระทั่งมาถึงยุคนี้
ทางฝั่งของการแกลงประเทศไทยก็ตั้งคณะบุคคลขึ้นมาเป็นคณะที่จะดูแลความเป็นไปได้ในการแข่งขันฟอร์มูล่า1ในประเทศไทยถ้าจะเสนอเอาลิขสิทธิ์ในการจัดการแข่งขัน1รัฐบาลต้องมีเงินก่อน 1,200 ล้านแล้วเราจะไปเสนอยังไงให้เขาสนใจบางแสนทำไมไม่คิดถึง F1 เราพูดกันมาตลอดครับคิดกับการที่จะ extend ระยะทางของสนามบางแสนออกไปให้ได้ระยะทางกับการแข่งขันฟอร์มูล่า1และผมเสนอไปว่าถ้าจะให้มันดังนะบางแสนแข่งขัน Night Race ตรงนั้นอยู่ในโครงการกับการที่เราจะมีการแข่งขันในส่วนของฟอร์มูล่า1ในประเทศไทยนะครับแต่ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าต้องได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากภาครัฐผมเคยเสนอแม้กระทั่งว่าไอ้เงินตรงนี้ทำไมเราไม่ซื้อทีม F1 มาสักทีมหนึ่งแล้วเอานักแข่งอย่างสมัยก่อนฟิลิเป้มาซ่ามาขับเป็นมือหนึ่งแล้วเอานักแข่งไทยที่เรามีเนี่ยในตอนนั้นอเล็กซ์ยังไม่มาเนี่ยเอามาเป็นนักแข่งร่วมมีทีมไทยแบบเปโตรนัสมาเลยทีมไทยแลนด์ไทยแลนด์ฟอร์มูล่า1นักแข่งอินเตอร์คนหนึ่งนักแข่งไทยคนหนึ่งร่วมอยู่ในทีมมีนักมีช่างไทยด้วยร่วมอยู่ในทีมแล้วก็ยกทีมมาแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีปาร์ติซิเพตอยู่ในฟอร์มูล่า1แล้วเราก็จะมีนักแข่งกระแสเกี่ยวกับนักแข่งฟอร์มูล่าอีคนหนึ่งที่ชื่อว่าแดเนียลแอปครับที่เขาเอานักแข่งอีเรซซิ่งครับมาขับแทนตัวเองแล้วสุดท้ายตัวเองก็โดนลิฟผลการแข่งขันแล้วก็โดนออดี้ให้ถอนตัวออกจากทีมออดี้ครับนะเบสคิดว่าเรื่องนี้มันมีความเหมาะสมหรือไม่ยังไงครับเกี่ยวกับการกระทำของแดเนียลแอปการแข่งขันปัจจุบันนี้ด้วยเหตุผลที่มันมีโควิด19เนี่ยเข้ามาแล้วมันก็ทำให้การแข่งขันจัดไม่ได้ในส่วนของการแข่งขันของแดเนียลแอปต้องบอกว่าแอปเองเนี่ยเคยชนะนะใน e-racing เขาใช้ชื่อการแข่งขันว่า Race at Home Challenge ใช่วันนั้นแอปแข่งด้วยเอาโฮสิกซิมเกมเมอร์ที่เก่งมากๆเขาขับแล้วเขาก็เอาคนเนี้ยมาขับแทนปรากฏว่าทางผู้จัดรู้ว่าแอปใช้คนอื่นมาเป็นริงเกอร์นะครับกับการแข่งขันทำให้ผลการแข่งขันตรงนั้นแอปโดนดิสควอลิฟายนะครับแล้วโดนปรับนะเป็นเงิน10,000ยูโรเพราะว่าพอแอปโดนปรับแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าแอปเป็นนักแข่งที่อยู่ในค่ายสังกัดของ Audi ประกาศนะประกาศถอนทั้งหมดเลยที่แอปมีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์ของ Audi Motorsport กีฬาแข่งรถโกงไม่ได้คุณต้องซื่อสัตย์คุณต้องแข่งขันด้วยความสุจริตแต่ในที่สุดแล้วถ้ากติกากำหนดหรือไม่กำหนดก็แล้วแต่มันมีกติกาข้อหนึ่งทุกเรสการแข่งขันว่ากรรมการควบคุมการแข่งขันหรือว่า Steward of the Meeting มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาสูงที่สุดถึงเพิกถอนใบอนุญาตจัดการแข่งขันนะครับ